ดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทาง Infinity Podcast นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ MDC นะครับ Movie Delight Club นะครับเอพิโซดที่48นะครับอยู่กับฟอร์มอีกเช่นเดิมนะครับเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับสำหรับ MDC สัปดาห์นี้นะครับจะขอรีวิวภาพยนตร์3เรื่องนะครับภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญ นะครับชื่อเรื่องว่า Hereditary นะครับแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องที่2คือภาพยนตร์แนวโจรกรรมนะครับ Ocean Egg นะครับปิดท้าย MDC Episode 48ด้วยภาพยนตร์ Hotel Artemis นะครับขอพูดถึงภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับคือภาพยนตร์เรื่อง Hereditary นะครับของผู้กำกับ Ari Aster นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญครอบครัวนะครับคือมีครอบครัวหนึ่งนะครับอาศัยอยู่ในบ้านที่ค่อนข้างที่จะสภาพแวดล้อมเนี่ยอยู่กลางภูเขาเลยนะครับแล้วก็คุณยายได้เสียชีวิตนะครับทีนี้มันก็มีเรื่องราวลึกลับนะครับทำให้ครอบครัวเนี้ยต้องเผชิญหน้ากับอำนาจมืดบางอย่างนะครับหรือว่าเป็นลัทธิบางอย่างนะครับซึ่งเป็นอะไรเนี่ยลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีกระแสตอบรับที่ค่อนข้างที่จะแบ่งออกเป็น2พวกนะครับคือมีพวกที่ชอบแล้วก็พวกที่ไม่ชอบเลยนะครับคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่านะครับภาพยนตร์ Hereditary เนี่ยไม่ใช่ภาพยนตร์แนวผีที่มีฉากจัมป์สแกร์โผล่มาทุกๆ10นาทีหรือว่ามีผีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรผีตุ้งแช่อะไรประมาณนี้แบบทำให้เราตกใจนะครับคือตัวภาพยนตร์เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการพาเราไปซึมซับเรื่องราวนะครับแล้วก็พร้อมส่งมอบบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะน่าหวาดวิตกมากๆนะครับคือพล็อตเรื่องเนี่ยมันเต็มไปด้วยความน่ากลัวแล้วก็ความลึกลับว่าตกลงแล้วเนี่ยครอบครัวนี้มันพบเจอกับอะไรกันแน่นะครับซึ่งสิ่งที่ตัวภาพยนตร์ทำได้ดีมากๆคือบรรยากาศแวดล้อมนะครับมันเต็มไปด้วยความน่าหวาดผวานะครับหรือว่าความน่าหวาดหวั่นมากๆเลยนะครับในช่วงขณะที่ดูพร้อมกันนี้ยังมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราค่อนข้างที่จะช็อกแล้วก็สะเทือนอารมณ์นะครับทีนี้ตัวภาพยนตร์เนี่ยมีความยาว2ชั่วโมง7นาทีนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เหลือเฟือมากๆนะครับที่จะทำให้ที่ผู้กำกับจะใช้เวลาเหล่านี้นะครับในการสร้างบรรยากาศให้เราคุ้นเคยไปกับบริบทของภาพยนตร์โดยที่ไม่ต้องเร่งรีบจนเกินไปนะครับซึ่งจุดเนี้ยแม้ว่าภาพยนตร์มันจะมีความยาวขนาด2ชั่วโมง7นาทีแล้วเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญใช่ไหมครับแต่มันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเบื่อเลยนะครับเพราะว่าความน่ากลัวของมันจริงๆโดยเนื้อแท้เนี่ยคือบรรยากาศแวดล้อมมันน่ากลัวมากๆของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็มีมุมกล้องที่มีวิธีการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างที่จะทำให้เราหลอนประสาทมากๆช่วงขณะที่ดูนะครับคือดูไปก็กำมือนั่นไปอะไรประมาณนี้ทั้งที่มันไม่มีผีออกมานะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับที่ตัวกลไกการทำงานของภาพยนตร์เรื่องนี้มันทำได้ขนาดนี้นะครับเพราะมันมีงานภาพเราคิดว่างานภาพที่หนังเลือกใช้เนี่ยมันอาศัยจังหวะในการที่ทำให้เรามองเห็นมุมกว้างๆของตัวภาพยนตร์แล้วก็ตัดสลับไปที่มุมแคบได้อย่างลงตัวน่าขนลุกนะครับวิธีการตัดสลับฉากแต่ละมุมเนี่ยมันชวนน่าติดตามแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราเอาใจช่วยตัวละครให้มันรอดพ้นจากอำนาจมืดบางอย่างที่เรามองไม่เห็นเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับสิ่งที่เราชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือซาวด์ประกอบแน่นอนมันมาพร้อมกับภาพยนตร์แนวสยองขวัญอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าซาวด์ประกอบของ Hereditary เนี่ยมันมีจังหวะที่ดีมากๆนะครับถ้าใครมีโอกาสได้ดูนะครับก็จะเข้าใจว่าไอ้ซาวด์ประกอบพวกเนี้ยมันค่อนข้างที่จะติดหูแล้วก็เล่นจังหวะไหนมันก็โดนอะไรประมาณนี้ครับมันจึงทำให้ทั้งหมดแล้วของภาพยนตร์เรื่อง Hereditary เนี่ยเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญที่แตกต่างไปจากภาพยนตร์แนวผีเรื่องอื่นๆในยุคปัจจุบันนะครับที่แน่นอนว่าหนังผีเช่น Annabelle หรือว่า Conjuring เนี่ยมันอาศัยความน่ากลัวของพูดผีใช่ไหมครับหรือว่ามีฉากตกใจเพียงเท่านั้นแต่ว่าความพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นแนวทางที่ผสมผสานระหว่างหนังผียุคเก่าแล้วก็ให้เรามองเห็นมุมมองอะไรที่มันแปลกใหม่จากหนังผีทั่วๆไปใ
ในยุคปัจจุบันนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยภาพยนตร์นอกจากมันจะมีนอกจากตัวภาพยนตร์เนี่ยยังมีบรรยากาศที่ทำให้เรามีส่วนร่วมได้ตลอดเวลาแล้วเนี่ยตัวนักแสดงที่มารับบทยังถ่ายทอดกันได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับโดยเฉพาะโทนี่คอลเลตนะครับก็คือคนที่มาแสดงเป็นคุณแม่นะครับในเรื่องเราคิดว่าโชว์พลังในการแสดงได้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวแล้วก็ขนหัวลุกตลอดเวลานะครับมันทำให้ตัวละครตัวเนี้ยในภาวะการหนึ่งมันมีความน่ากลัวแล้วก็มีความน่าสงสารเป็นในเวลาเดียวกันคือแบบอยากให้เอาชีวิตรอดไปได้หรือว่าอยากให้แบบยังไงอ่ะคือมันน่ากลัวมากๆอ่ะไอตัวละครตัวนี้นะครับแล้วมันก็ยังเป็นหัวใจหลักในการที่จะให้ภาพยนตร์เนี่ยมันขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างน่าสนใจนะครับทั้งนี้เนี่ยนักแสดงคนอื่นๆเนี่ยยังสามารถที่จะสร้างอารมณ์ร่วมได้อย่างดีนะครับโดยที่ไม่ได้มีใครเด่นเกินใครนะครับบทภาพยนตร์ที่หนังเลือกหยิบมานำเสนอเนี่ยมันมีความมันมีข้อความที่น่าสนใจนะครับคือมันเป็นความเชื่อหรือว่ามันเป็นลัทธิอะไรบางอย่างนะครับซึ่งถ้าเล่าหมดเนี่ยมันก็จะสปอยภาพยนตร์ใช่ไหมครับมันก็จะดูไม่สนุกแล้วนะครับซึ่งไอ้บทภาพยนตร์เนี้ยมันสอบประสานกับตัวละครที่เป็นเพศหญิงได้อย่างแยบยลมากๆแล้วก็สามารถที่จะสะท้อนความเป็นแม่ซึ่งเป็นภาวะของเพศหญิงเนี่ยที่มันส่งอิทธิพลไปยังเพศชายได้อย่างน่ากลัวมากๆนะครับก็ความน่าสงวนสนเท่ต่อพฤติกรรมของตัวละครหรือว่าจุดประสงค์แอบแฝงต่างๆเหล่านี้มันชวนตั้งคำถามให้เราคิดต่อหลังจากที่ภาพยนตร์มันจบไปแล้วแล้วมันเป็นคำถามที่ปลายเปิดมากๆว่าเฮ้ยไอ้ลัทธินี้มันคืออะไรอะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันสร้างแรงสั่นสะเทือนมากๆตอนที่เหตุการณ์ทั้งหมดมันจบไปแล้วแล้วมันเกินคาดเดาคือมันล้ำหน้าไปกว่าสิ่งที่เราคิดไว้อะไรประมาณนี้แล้วเราก็ช็อกกับบทสรุปของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับท้ายสุดแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Hereditary เนี่ยสำหรับเราถือว่าเป็นเรื่องราวแนวสยองขวัญที่มีวิธีการเล่าเรื่องได้แตกต่างจากหนังผียุคปัจจุบันนะครับและมันก็อาจจะผิดแบบสำหรับหนังผีทั่วไปจนทำให้ใครหลายๆคนที่อาจจะคาดหวังว่าจะเข้าไปดูความหลอนสไตล์แบบจัมป์สแกร์ที่มันแบบน่ากลัวมันก็อาจจะผิดหวังมากๆเลยสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรามองถึงความละเอียดแล้วก็วิธีการจัดการองค์ประกอบต่างๆเนี่ยที่ตัวภาพยนตร์ต้องการให้เรานั่งพินิจพิเคราะห์ฉากต่างๆอย่างเต็มที่เนี่ยหรือว่าใจจดใจจ่อกับฉากนั้นๆเนี่ยไอ้ต่างๆเหล่านี้มันทำได้ดีมากๆแล้วก็ยังรวมไปถึงนักแสดงที่มารับบทบาทในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถที่จะแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับรวมไปถึงบทภาพยนตร์มันยังมีการสอดแทรกประเด็นสาระต่อสภาพจิตใจได้อย่างน่าสนใจนะครับแล้วก็ส่งมอบความหวาดผวาชวนลุ้นระทึกมีพล็อตเรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาบทสรุปได้นะครับหรือว่ามีเหตุการณ์ที่สร้างความจดจำแล้วก็สะเทือนความรู้สึกแบบเฮ้ยอึ๊บอะไรประมาณนี้ตอนที่ดูนะครับทั้งหมดทั้งมวลมันจึงทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีความหลอนเข้าขั้นแบบจิตตกช่วงที่ดูจบแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะมอบความทรงจำความสยองขวัญที่แปลกประหลาดได้ดีงามมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะครับซึ่งน่าที่จะเป็นภาพยนตร์หนังผีที่เป็นทางเลือกนอกจากหนังผีแบบสะพัดทั่วไปนะครับซึ่งถ้าใครอยากได้หนังผีแนวแปลกๆแหวกแนวอะไรประมาณนี้เราคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Hereditary นะครับสำหรับเรื่องที่2นะครับของ MDC episode ที่48นะครับคือภาพยนตร์เรื่อง Ocean Egg นะครับอันนี้ใครหลายๆคนน่าที่จะตั้งตารอคอยนะครับเพราะว่าตัวฟอร์มเองก็รอคอยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นแฟน Ocean ใช่ไหมครับทั้ง3ภาคเลยนะครับซึ่ง Ocean Egg ภาคนี้นะครับเป็นแก๊งผู้หญิงนะครับทั้งหมดเลยนะครับมันก็เลยส่งความน่าสนใจมากๆให้เราตั้งตารอคอยภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งแต่ดูโปสเตอร์หรือว่าดูภาพยนตร์ตัวอย่างแล้วนะครับก็ตัวภาพยนตร์เนี่ยละไม้คล้าย Ocean Eleven นะครับแต่ว่าสำหรับเราคิดว่ามันยังขาดชั้นเชิงหรือว่าขาดเสน่ห์ไปพอสมควรนะครับคือตอนที่มันเป็น Ocean Eleven ออกมาเนี่ยเราคิดว่าตัวผู้ชายมันค่อนข้างที่จะเท่กว่ากันแก๊งผู้หญิงนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจในภาพยนตร์ Ocean Egg เนี่ย
อย่างที่บอกไปคือการรวมดาราหญิงระดับท็อปของวงการฮอลลีวูดเลยนะครับคือมันไม่ต่างอะไรกับ Ocean Eleven ตอนปี2001เลยนะครับเพราะว่ามันคือตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการรวมดาราชายในขณะนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าภาพรวมของ Ocean เองเนี่ยมันคือการรวมดาราหญิงมาคล้ายๆคือพูดง่ายๆคือตัวซาร่าบูลล็อกเนี่ยเป็นจอร์จคูนี่นะครับแล้วก็เคทแบชเชตเป็นแบททีสอะไรประมาณนี้คือมันคือตัวละครที่ละไม้คล้ายกันเลยแค่เปลี่ยนจากผู้ชายมาเป็นผู้หญิงนะครับทีนี้ถามว่าถ้ามองเป็นจุดๆในของภาพยนตร์เรื่อง Ocean Egg เนี่ยเราคิดว่ายังขาดชั้นเชิงในการเล่าเรื่องพอสมควรนะครับแน่นอนว่าส่วนหนึ่งมันคงจะมาจากฝีมือการกำกับของผู้กำกับแกรี่ลอสนะครับก็ผู้กำกับแกรี่ลอสเนี่ยกำกับภาพยนตร์เรื่อง Hunger Game ภาคแรกอะครับแล้วก็ภาพยนตร์ที่สร้างชื่อให้เขาเลยก็คือภาพยนตร์เรื่อง Secret Kids นะครับถ้าใครเคยได้ดูเนาะตอนที่มีโทบี้แม็กควายเนี่ยแสดงใช่ไหมครับก็คืออะไรนะเป็นแข่งม้านะครับตอนนั้นก็ได้เข้าชิง Best Picture ด้วยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับก็ตัวแกรี่ลอสเนี่ยเราคิดว่าตัวเขาเนี่ยกำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวมากจนเกินไปคือเขาไม่กล้าที่จะใส่อะไรที่มันแตกต่างลงไปเยอะนะครับคือเขาค่อนข้างที่จะกล้าได้ไม่ค่อยกล้าได้กล้าเสียหรือว่าไม่กล้าที่จะเสี่ยงในการที่จะเล่นท่ายากไปเลยอะไรประมาณนี้เพราะว่าอาจจะกลัวว่าด้วยการที่มันมีโอเชียมาก่อนอาจจะกลัวว่าถ้างานนี้มันออกมาแล้วมันอาจจะดูแย่หรือว่าอาจจะดูไม่ได้ไปเลยแต่ว่าถ้าเล่นแบบเนี้ยเล่นวิธีการแบบเนี้ยเล่นท่าแบบเนี้ยมันโอเคมันเป็นระดับกลางๆที่มันไม่ได้แย่แล้วมันก็ไม่ได้ดีมากแต่ว่ามันเซฟตัวเองได้อะไรประมาณเนี้ยนะครับทั้งที่มีนักแสดงที่ดีมากๆอยู่รวมกันแล้วก็ทั้งหมดคือจึงทำให้งานเนี้ยถ้าให้ผู้กำกับสตีเวนโซเดเบิร์กมากำกับเนี่ยเราคิดว่ามันน่าที่จะดูชมมากกว่านี้คือมันมีนักแสดงหญิงมันมีตัวละครที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆซึ่งตัวหนังมันทำได้ไม่ค่อยดีมากนะครับเพราะว่ามันมีความไม่กล้าที่จะใส่อะไรลงไปต่างๆมากมายนะครับคือถ้าเราลองดูงานล่าสุดของโซเดนเบิร์กก็คือโลแกนลักกี้เนี่ยอันนั้นมันยังดูมีสไตล์แล้วก็น่าสนุกสนานมากกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันก็น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าคือถ้ามันไม่มี Ocean Eleven เนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้มันก็ดูได้เพลินๆแล้วก็สนุกสนานมากๆนะครับคือเราก็คิดว่าผู้กำกับแกรี่ลอสจะยังสามารถที่จะทำให้น้ำหนักของตัวละครเนี่ยมันสมน้ำสมเนื้อแล้วก็สามารถที่จะจัดแจงบทให้ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับคือมันมีน้ำหนักที่ตัวละครแต่ละตัวได้รับเนี่ยไม่มีใครโดดเด่นคือมันไม่มีใครโดดเด่นมากกว่าใครนะครับแม้ว่าตัวละครเนี่ยจะเยอะก็ตามนะครับคือทุกตัวเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะของนักแสดงที่มารับบทบาทนั้นๆนะครับทำให้มันสามารถให้เราเนี่ยจดจำตัวละครได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับว่าใครเป็นใครหรือว่าตัวละครตัวนี้ถนัดอะไรนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยงานตัดสลับฉากหรือว่ามุมกล้องก็ยังถือได้ว่าเอาตัวรอดไปได้สบายๆนะครับแม้ว่าบทภาพยนตร์จะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักแล้วก็บทสรุปอาจจะคาดเดาได้นะครับคือพอคาดเดาเหตุการณ์ได้อะมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว้าวตอนที่ตัวภาพยนตร์มันเฉลยขึ้นมาหรือว่ารู้สึกตะลึงกับวิธีการที่ตัวละครมันเลือกใช้เท่าไหร่นะครับคือพูดง่ายๆก็คือจุดหักมุมของภาพยนตร์เรื่องนี้มันยังขาดชั้นเชิงนะครับถ้าเทียบกับภาพยนตร์ตระกูลโอเชียนภาคก่อนๆหรือว่าเทียบกับงานกำกับของสตีเวนโซเดเบิร์กนะครับทำให้ท้ายสุดแล้วภาพยนตร์ Ocean Egg เนี่ยคงจะเป็นภาพยนตร์แนวโจรกรรมนะครับที่เพิ่มความเป็นสาวลงไปนะครับที่น่าเสียดายสุดๆคืออย่างที่บอกไปคือตัวภาพยนตร์ไม่กล้าที่จะเล่นอะไรใหม่ๆนะครับทำให้ตัวพ่วงกับค่อนข้างที่จะพยายามรักษามาตรฐานแบบเล่นง่ายๆไว้ก่อนเล่นแบบปลอดภัยไว้ก่อนอะไรประมาณนี้มันจึงทำให้ภาพยนตร์ไม่ค่อยน่าจดจำเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่นะครับคือเล่นท่าง่ายเกินไประวังตัวเกินไปนะครับประมาณนี้นะครับยังไรเสียแล้วเนี่ยถ้าไม่มองเทียบกับงานของโซเดเบิร์กอย่างที่บอกไปคืองานนี้มันไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรมากนะครับคือมันสามารถที่จะรับชมได้เพลินๆแล้วก็ยังสามารถที่จะส่งมอบความสนุกได้ในระดับที่
พอเอาตัวรอดไปได้นะครับแต่ไม่ถึงกับประทับใจเท่าที่เราตั้งความหวังไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็หวังว่าถ้าตัวภาพยนตร์เรื่องนี้มันมีภาคต่อนะครับคงจะอาจจะเปลี่ยนมือผู้กำกับหรือว่าอาจจะลองอะไรใหม่ๆดูบ้างนะครับซึ่งเราก็หวังว่ามันจะออกมาได้ดีกว่าที่เป็นอยู่นะครับถ้ามันมีภาคต่อไปนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Ocean Egg นะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องที่3นะครับในสัปดาห์นี้นะครับคือภาพยนตร์เรื่อง Hotel Artemis นะครับก็อันนี้เป็นภาพยนตร์ของผู้กำกับดรูว์ Pierce นะครับมากำกับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเป็นเรื่องแรกของเขาเลยนะครับก็คือทั้งเขียนบทเองแล้วก็กำกับเองนะครับตัวภาพยนตร์เรื่อง Hotel Artemis จะถือเป็นงานที่มีสไตล์นะครับแล้วก็สามารถรับชมได้สนุกเรื่องหนึ่งเลยนะครับคือมีงานภาพมีงานฉากที่ดูใส่ใจนะครับแล้วก็มีวิธีการนำเสนอในรูปแบบที่เป็นสไตล์ส่วนตัวนะครับมากๆเลยนะครับคือเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยถ้าเกิดมีเรื่องต่อไปแล้วยังยึดการทำภาพยนตร์แบบนี้นะครับของผู้กำกับท่านนี้นะครับคือเบื้องหลังของภาพยนตร์เนี่ยเต็มไปด้วยคำถามว่าที่มาที่ไปของตัวละครเนี่ยเป็นยังไงนะครับสภาพแวดล้อมต่างๆของโรงแรมแห่งนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับหรือว่าผลกระทบอะไรกันนะครับที่ทำให้โรงแรมแห่งนี้น่ะก่อตั้งหรือว่าคงอยู่ภายใต้การล่มสลายของมหานครเมืองหนึ่งเลยนะครับก็อย่างไรเสียแล้วเนี่ยถ้าเราลองเอาโฮเทลอาร์ติมิสนะครับไปเปรียบเทียบกับภาพยนตร์สไตล์คล้ายๆกันเช่นจอห์นวิกนะครับหรือว่าคิงส์แมนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันมีองค์กรสายลับองค์กรลับๆหรือว่ามีกฎที่ใช้ร่วมกันในพื้นที่หนึ่งนะครับมีนักฆ่ามีเจ้าพ่ออะไรประมาณนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็อาจจะทำได้ไม่ดีเท่านะครับหรือว่ามีส่วนฉากแอคชั่นที่มีน้อยกว่าที่คิดไว้นะครับแต่ถึงกระนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องชื่นชมผู้กำกับนะครับที่สามารถที่จะทำภาพยนตร์ได้ขนาดนี้นะครับทั้งที่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเขาเลยนะครับเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการออกแบบมาได้น่าสนใจนะครับหรือว่ามีปมที่ค่อยๆเฉลยในภายหลังเนี่ยที่มันน่าสนใจนะครับแม้ว่าจะดูไม่มีน้ำหนักหรือไม่ค่อยน่าเชื่อถืออยู่ก็ตามแต่ว่าเราจะเอาอะไรกับภาพยนตร์แบบนี้ใช่ไหมครับจะเอาความน่าเชื่อถือกับภาพยนตร์ที่มันเป็นโลกดิสโทเปียอะไรประมาณนี้มันก็คงจะไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าไอความที่ตัวละครมันมีปมหลังเนี่ยมันเลยทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวละครมันสู้กันอะไรประมาณนี้ในโรงแรมแห่งนี้นะครับตัวละครที่น่าสนใจคือตัวละครหลักในเรื่องนะครับคือตัวที่เป็นพยาบาลนะครับรับบทโดยโจดี้ฟ็อกเตอร์นะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับคือเราคิดว่ามันเป็นตัวละครที่สะท้อนอาชีพพยาบาลได้อย่างน่าสนใจนะครับแม้ว่าแบ็กกราวด์ข้างหลังมันจะเป็นโลกดิสโทเปียอะไรหรือว่าการล่มสลายของเมืองหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเนื้อแท้ของไอตัวละครตัวนี้มันต้องการที่จะช่วยเพื่อมนุษย์ด้วยกันไม่ว่ามันจะเป็นใครก็ตามอะไรประมาณนี้คือนิยามของเขาก็คือไอโรงแรมโฮเทลอาร์ติมิสเนี่ยมันมีไว้สำหรับที่จะรักษาผู้ร้ายนะครับก็คือคนดีเข้ามาไม่ได้จะรักษาแค่ผู้ร้ายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตัวพยาบาลตัวนี้จะทำหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือเหล่าร้ายด้วยความคิดที่ว่าถ้าไอ้พวกเหล่าร้ายพวกนี้มันบาดเจ็บแล้วเนี่ยใครจะมารักษาให้เหล่าร้ายพวกนี้มันก็เลยเกิดเป็นโฮเทลอาร์ติมิสขึ้นมาในการที่จะดูแลโจรดูแลนักฆ่าดูแลเจ้าพ่ออะไรประมาณนี้ครับแน่นอนว่าไอโรงแรมแห่งนี้มันเปิดรักษาเฉพาะคนร้ายเท่านั้นใช่ไหมครับมันจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่สุดมากๆที่ทำให้โฮเทลอาร์ติมิสเนี่ยมีจุดขายด้วยตัวของมันเองแตกต่างจากภาพยนตร์เรื่องอื่นนะครับซึ่งมันชวนน่าคิดต่อว่าถ้าสมมุติมันมีสถานที่แห่งนี้จริงๆในโลกนี้นะครับคือมันมีที่แบบนี้จริงๆอ่ะพวกเราที่ไม่ได้เป็นคนร้ายอะไรแบบนี้จะยอมรับได้หรือเปล่าว่าให้มันมีสถานที่แห่งนี้หรือไม่หรือแม้กระทั่งยอมให้มันมีการรักษาคนร้ายได้ในสถานการณ์ที่มันจำเป็นในสถานการณ์ที่เราจะต้องจับคนร้ายคนนี้ในช่วงเวลาหนีตายอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับอย่างไรก็ตามแล้วหนังก็ไม่ได้สามารถพาตัวเองไปไกลที่จะตอบคำถามของเราได้นะครับในตัวภาพยนตร์คือเราจะมีคำถามที่มันไม่ตรงกับตัวภาพยนตร์ก็ได้แต่ว่าช่วงขณะที่ดูเรามีคำถามประมาณนี้ตอบภาพยนตร์เรื่องโฮเทลอาร์ติมิสนะครับทำให้บทสรุปมันราบเรียบจนเกินไปนะครับ
ซึ่งมันส่งผลกระทบให้ท้ายสุดแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นงานที่ผสมข้อความที่น่าสนใจในด้วยสไตล์ส่วนตัวอย่างที่พูดไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครคาดหวังว่าจะได้ดูงานแอคชั่นมันๆในเรื่องเนี่ยก็คงจะต้องลดความคาดหวังลงไปนะครับเพราะว่าข้อความที่นำมันส่งมอบมาเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ได้มีฉากแอคชั่นเยอะอะแต่ว่ามันมีอะไรที่มันโดนใจเราอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับสรุปเลยละกันนะครับสำหรับโคเชียร์ชิมิทก็คือดูได้เพลินๆเรื่องหนึ่งครับอย่าไปซีเรียสอะไรมากนะครับคือสามารถที่จะเข้าไปดูได้นั่นเองนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้แย่อะไรมากแล้วก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากนะครับสำหรับ MDC เอพิโซดที่48นะครับสัปดาห์นี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับรีวิวภาพยนตร์3เรื่องนะครับคือภาพยนตร์เรื่อง Hereditary นะครับแล้วก็ Ocean Egg นะครับปิดท้ายด้วย Hotel Artemis นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ขอให้รับชมนะครับภาพยนตร์อย่างมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้ผมฟอร์มนะครับขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ